ัสดีครับวันนี้คุณหน่อยเบเกอรี่ก็จะมาสอนวิธีการทำยำโรใบเตยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้บ้างใช้ก็มีไข่ไก่นะครับเบอร์2 16ฟองนะครับน้ำตาลทรายครับ600กรัมนะครับแป้งโบหิมะครับ400กรัมนะครับฟู2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปที่แป้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาร่อนพักเอาไว้นะครับเกลืออีกครึ่งช้อนชานะครับตอนนี้เราจุดเตาไว้ก่อนนะครับเพื่อวอร์มไว้220องศานะครับไฟล่างจะเบากว่าไฟบนนะครับแล้วก็ยังมีน้ำคั้นใบเตยนะครับใส่สีนิดหน่อยแล้วก็ใส่วานิลาบัตเตอร์นะครับทั้งหมด200กรัมนะครับอุปกรณ์อีกอย่างก็คือถาดนะครับเป็นถาดอลูมิเนียมนะครับขนาด40คูณ30เซนติเมตรนะครับเราจะต้องเอาถาดนี้มาทาเนยขาวนะครับให้ทั่วถาดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อยำโรติดนะครับเวลาอบเสร็จจะร่อนออกเลยนะครับทาให้ทั่วนี้นะครับทั้งขอบทั้งอะไรเลยนะครับเวลาแซะจะได้ออกง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมหม้อนะครับเตรียมหม้อตีนะครับก็เทไข่ที่ตอกไว้แล้วใส่ลงไปทั้งหมด16ฟองนะครับพร้อมด้วยน้ำตาลนะครับเทลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเบอร์สูงสุดเลยครับแรงสุดเลยนะครับแล้วก็ตีจนมันขึ้นนะครับตีขึ้นเลยนะครับแล้วแต่ไข่ไก่นี่ว่าจะเป็นไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับถ้าไข่สดมันจะขึ้นเร็วนะครับส่วนมากก็จะตีประมาณ 7-8 นาทีนะครับอยู่ที่ไข่สดหรือไม่สดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเบาเครื่องนะครับพอไข่แบบขึ้นดีแล้วก็เบาเครื่องแล้วก็ค่อยๆตะล่อมเอาแป้งที่ร่อนไว้แล้วอ่ะเอามาใส่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับใส่พรวดลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปจับตัวที่ก้อนมันแล้วมันจะเป็นเม็ดนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับนี่คือแป้งที่ร่อนพักไว้นะครับครับก็ให้มันคนไปเรื่อยๆนะครับพอเทแป้งหมดแล้วเราก็จะเตรียมเอาน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้นะครับคั้นไว้แล้วก็ใส่ถ้วยไว้นี้เอามาค่อยๆเทใส่ลงไปนะครับนี่ครับน้ำใบเตยนี่ก็ต้องคนให้มันทั่วๆกันนะครับมันจะได้เวลาปอกออกมาสีมันจะได้อยู่เนียนนะครับครับเทลงไปครับแล้วก็ให้เขาคนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะปิดเครื่องยกหม้อออกมานะครับก็เอามาคนข้างนอกหน่อยใช้มือก็ได้ครับใช้พายหรือมือก็ได้นะครับคนให้ทั่วเลยครับเพราะกลัวมันจะเป็นติดที่ก้นหม้อนะครับพอคนเสร็จเรารู้ว่ามันเนียนดีแล้วเราก็เทใส่ถาดครับที่เตรียมไว้4ถาดเทให้หมดเลยครับถาดนึงนี่ก็เนื้อยำโรนะครับเฉพาะเนื้อยำโรก็ประมาณ8ขีดนะครับมันจะต้องชั่งได้เท่ากันหมดนะครับครับชั่งได้8ขีดนะครับมาชั่งหมดทั้งหมด4ถาดแล้วเราก็เตรียมจะใช้พายหรือมือก็ได้นะครับปาดให้ทั่วเลยนะครับปาดเนื้อเค้กครับปาดให้ทั่วเลยให้มันเสมอกันเวลาออกมาจะได้สวยครับ
ปาดให้ทั่วๆนะครับตามมุมตามขอบตามข้างครับพอเสร็จทั้ง4ถาดแล้วก็เอาไปเข้าเตานะครับในเตาอบไว้ที่เราวอร์มเอาไว้แล้วเรียก220องศานะครับอบประมาณ 7-8 นาทีนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับพออบเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสวยครับอย่าให้มันเกียมมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะไหม้เอาต่อไปก็จะดูวิธีการม้วนแยมโรนะครับก็จะมีกระดาษมีครีมมีไม้สำหรับม้วนแล้วก็มีมีดนะครับครีมที่เคยสอนเอาไว้นะครับคุณหน่อยเคยสอนเอาไว้คลิปก่อนๆหน้านี้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับไปดูเอานะครับว่าทำยังไงตียังไงนี่ครับก็ต้องเอามีดกรีดทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็แซะๆออกหน่อยเวลาคว่ำแล้วมันจะได้ไม่ติดถาดนะครับครับนี่การคว่ำนะครับคว่ำแล้วก็ค่อยๆยกออกมานี่ครับเพราะว่าทานเลยทั่วนะครับมันก็จะออกมาสวยครับหลังจากนั้นเราก็จะหงายขึ้นมานะครับหงายเนื้อยำโรขึ้นมาเอาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะลอกเปลือกยำโรออกแล้วแต่ชอบนะครับว่าใครจะไม่ลอกก็ได้นะครับถ้าใครไม่ลอกก็ใช้ครีมทาไปเลยแต่ว่านี่ลอกเพื่อความสวยงามนะครับมันลอกไม่ยากเลยครับมันจะล่อนออกหมดเลยครับเวลาทาครีมแล้วมันจะสวยครับรอให้เกลี้ยงนะครับลอกเสร็จแล้วก็จะมีดนะครับแบ่งครึ่งยำโรครับนี่ครับตัดครึ่งนึงแล้วก็เอาครีมทานะครับครีมทาทั่วๆทั้ง2แผ่นเลยครับอย่าให้หนาเกินนะครับอย่าให้หนาอย่าให้บางเกินเพราะว่าหนาเกินแล้วเดี๋ยวไส้มันก็จะทะลักออกมาเวลาม้วนนะครับก็เอาไม้นะครับสอดเข้าไปใต้กระดาษนะครับแล้วก็พยายามตึงให้แน่นแล้วก็กดลงไปแล้วก็ดันเข้ามานะครับมาดันนี่ครับก็จะออกมาสวยครับครับแล้วแต่ใครนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะหั่นเล็กหั่นยาวหั่นกลางหั่นกลมแล้วแต่ไอเดียเลยนะครับแต่อันนี้จะแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ครับวิธีการม้วนนะครับไม่ยากเลยนะครับครับจะสวยนุ่มครับเนื้อนุ่มมากต่อไปก็จะเป็นวิธีการหั่นนะครับอันนี้คือจะมาใส่ถุงนะครับหั่นใส่ถุงเลยนะครับอันนี้ตัดหัวออกกันนะครับเพราะว่าหัวมันไม่สวยหัวท้ายนี่คือต้องตัดออกนะครับถาดนึงก็จะหั่นได้ทั้งหมด30ชิ้นนะครับจะมาใส่ถุงละ5ชิ้นนะครับใส่ถุงละ5ชิ้นทั้งหมดก็จะได้6ถุงนะครับสวยมากครับนี่ครับสวยครับแล้วแต่ไอเดียเลยนะครับว่าใครจะทำแบบไหนแพ็กเกจแบบไหนแต่นี้ใส่เป็นแบบ5ชิ้นนะครับถาดมันจะหั่นได้ทั้งหมด30ชิ้นได้6ถุงทั้งหมด4ถาดก็จะได้24ถุงนะครับใส่จนหมดเลยนะครับThank you.
็จะมาดูว่าเวลาแพ็คเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับเนื้อนุ่มมากครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามคุณหน่อยเบเกอรี่ด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆมาเสนอให้ชมอีกนะครับ